สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานกันนะครับในบทแรกที่เราจะสนใจกันเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่นะครับเราเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกลศาสตร์นะครับเป็นบทแรกๆเลยของกลศาสตร์นะครับและเราจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการเคลื่อนที่เนี่ยมีอยู่รอบตัวเราเลยนะครับทั้งที่เราเดินนะครับหรือว่ามองไปบนถนนเนี่ยก็เจอรถวิ่งถูกไหมครับนกบินเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่หมดเลยถูกไหมครับถามว่าเราจะเริ่มศึกษายังไงดีนะครับมาดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเคลื่อนที่แนวตรงครับการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยก็คือเมื่อเรามีวัตถุถูกไหมครับแล้วเราสนใจแนวการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยในหนึ่งมิตินะครับว่ามันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังอะไรเงี้ยนะครับเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับชื่อก็บอกอยู่ครับว่าแนวตรงดังนั้นมันจะเกิดขึ้นบนเส้นตรงครับหรือว่าในหนึ่งมิติเท่านั้นนะครับมาดูครับการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยก็อย่างเช่นการตกลงของวัตถุจากเหมือนกับเราโยนวัตถุขึ้นไปถูกไหมครับเราโยนวัตถุขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็ย้อยตกกลับลงมาเนี่ยครับก็เป็นการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติเหมือนกันนะครับโอเคครับหรือว่าการที่อย่างเช่นรถวิ่งไปในบนถนนตรงนะครับก็เป็นการเคลื่อนที่แนวตรงเหมือนกันนะครับเรามาดูกันครับว่าการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยเราจะศึกษาอะไรได้บ้างนะครับและแน่นอนครับเมื่อพูดถึงการศึกษาเนี่ยว่าจะศึกษาเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องมีปริมาณต่างๆครับที่เราจะมาศึกษานะครับปริมาณต่างๆครับที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับในลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าปริมาณอย่างเช่นที่เราพบได้ในการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยใช่ไหมครับก็เมื่อมีการเคลื่อนที่เนี่ย1ก็ต้องมีความเร็วถูกไหมความเร็วเนาะหรือว่าอะไรครับอัตราเร็วถูกไหมนะครับความเร็วหรืออัตราเร็วเนี่ยเป็นปริมาณที่บอกถึงว่าวัตถุที่เราสนใจเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปเร็วขนาดไหนถูกไหมหรือว่าเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าไหร่ในหนึ่งหน่วยเวลาถูกไหมถ้าเกิดเคลื่อนที่ได้ระยะทางเยอะเนี่ยในเวลาเท่ากันเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความเร็วมากกว่าถูกไหมนะครับแล้วประมาณที่สองครับแน่นอนเป็นมีการเคลื่อนที่ถูกไหมเราต้องรู้ถึงอะไรครับระยะทางถูกไหมระยะทางนะครับระยะทางถูกไหมว่าแบบรถของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้กี่กิโลเมตรหรือว่ากี่เมตรถูกไหมก็ว่าไปนะครับอย่างที่สามครับแน่นอนก็ต้องมีเวลาถูกปะเวลานะครับเวลาก็คือรถของเราเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้เป็นเวลา1ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับจะได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรที่สำคัญเหมือนกันนะครับ4ครับที่ขาดไม่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วครับมีใครทราบไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าความเร่งถูกไหมความเร่งนะครับหรือว่าอัตราเร่งนะครับครับความเร่งหรืออัตราเร่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของความเร็วหรืออัตราเร็วถูกไหมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นรถเราเนี่ยจอดอยู่นิ่งๆถูกป่ะแล้วแบบเราเหยียบคันเร่งถูกไหมรถของเราก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยก็แสดงว่ารถของเรามีความเร่งนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปริมาณพวกนี้นะครับจะสัมพันธ์กันยังไงนะครับอ
ครับเขาบอกนะครับว่าในขณะที่รถยนต์เนี่ยเริ่มเคลื่อนที่บนถนนนะครับคนขับจะเหยียบคันเร่งทำให้รถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับถ้าสังเกตที่เข็มวัดถูกไหมครับเข็มวัดเนี่ยคือมันบอกอะไรครับบอกอัตราเร็วถูกไหมเข็มวัดบอกอัตราเร็วนะครับบนหน้าปัดของมาตรอัตราเร็วรถนะครับจะพบว่าเข็มเบนมากขึ้นแสดงว่ารถเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นและถ้าพิจารณาทิศทางของการเคลื่อนที่ด้วยเนี่ยนะครับจะกล่าวได้ว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับถูกไหมก็คือเขาบอกว่าเคยเห็นไอ้หน้าปัดหน้ารถไหมครับที่มันเป็นประมาณนี้ถูกไหมแล้วก็มีนะครับตัวเข็มอยู่นะครับตัวเข็มอยู่อย่างนี้ปะแล้วตรงนี้ก็แบบเป็นเป็น0ว่าไปอันนี้เป็น20 40ถูกไหมแบบ60อันนี้ก็80แล้วแต่ถูกไหมแล้วเป็น100อะไรเงี้ยถูกไหมแล้วแบบเข็มเนี่ยมันแบบมันเบนมากขึ้นอ่ะเบนมากขึ้นถูกไหมก็คือความเร็วเนี่ยหรืออัตราเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นถูกป่ะนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับตัวอัตราเร็วใช่ไหมกับอะไรครับกับอัตราเร่งถูกไหมครับหรือว่าความเร็วกับอัตราเร่งนะความเร็วมาดูกันที่สไลด์ถัดไปครับเขาบอกการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆเนี่ยมีอัตราเร็วเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่หรือไม่นะครับและจะสามารถวัดได้อย่างไรนะครับเขาถามว่าเหมือนกับรถที่วิ่งอยู่เนี่ยนะครับรถที่วิ่งอยู่เนี่ยเคลื่อนที่ไปด้วยเคลื่อนที่ไปในทิศนี้นะถูกไหมถามว่ามันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอดหรือเปล่าครับไม่ถูกไหมยังไงเคลื่อนที่ไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะหยุดถูกไหมหรือว่ามันต้องเพิ่มความเร็วอะไรเงี้ยถูกไหมครับดังนั้นอัตราเร็วเนี่ยอาจจะไม่คงที่ก็ได้ถูกไหมครับและสามารถวัดได้อย่างไรครับในกรณีรถเนี่ยนะครับแล้วก็ดูได้จากไอมาตรวัดได้ถูกปะหรือว่าตัวเข็มได้เนี่ยถูกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเนาะนะครับมาดูต่อกันดีกว่าอัตราเร็วและความเร็วครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนเนี่ยสังเกตนักวิ่งนะครับหรือนักว่ายน้ำเนี่ยเมื่อเคลื่อนที่ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับจะมีอัตราเร็วไม่มากนักนะครับจากนั้นจะเพิ่มอัตราเร็วขึ้นในช่วงเวลาต่อมานะครับแสดงว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมีอัตราเร็วไม่เท่ากันตลอดระยะทางนะครับการบอกอัตราเร็วจึงนิยมบอกเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่านะครับซึ่งหาได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่ได้กับช่วงเวลาที่ใช้ไปในการเคลื่อนที่นะครับถูกไหมเขาบอกว่านักวิ่งเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาออกตัวใช่ไหมครับช่วงเวลาที่แบบกำลังที่อยู่ที่จุดสตาร์ทถูกไหมตรงนั้นอะความเร็วของนักวิ่งเนี่ยเป็น0ถูกปะถูกไหมครับแล้วเขาก็มีแบบช่วงนึงที่วิ่งออกไปเนี่ยถึงความเร็วระยะหนึ่งบอกว่าเป็น5เมตรต่อวินาทีแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเขาก็5เมตรต่อวินาทีเนี่ยไปเรื่อยๆจนจบถูกปะนะครับประมาณนี้เขาบอกว่าเราไม่นิยมบอกเป็นอัตราเร็วที่เวลาใดๆถูกปะเขานิยมบอกเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือหาได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่ได้นะครับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยเราส่วนมากเราจะนิยมแทนด้วยตัว s นะครับกับช่วงเวลาที่ใช้ไปนะครับก็คือ s ส่วนด้วยส่วนตัวแปรของเวลาเนี่ยนะครับเราจะนิยมใช้ด้วยตัว t เล็กนะครับ
่วนตัวของอัตราเร็วเนี่ยเราจะเป็นนิยมเป็นตัว V นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีห้อย average ไว้ข้างล่างด้วยนะครับหรือเป็นตัว AV นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างคล้ายกับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะเท่ากับระยะทางที่เคลื่อนที่ต่อเวลาที่ใช้ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเขียนอย่างนี้ทุกการคำนวณเนี่ยมันก็ไม่สะดวกถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยคิดตัวแปรขึ้นมานะครับให้เขียนได้เร็วๆนะครับซึ่งอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยสุดท้ายก็กลายมาเป็นตัว v นะครับแล้วก็คำว่าเฉลี่ยเนี่ยก็มาเป็นตัวAverage นะครับ Average นะครับ Average นะครับเท่ากับนะครับไอระยะทางที่ใช้เนี่ยก็เป็นตัว S นะครับส่วนด้วยเวลาที่ใช้ไปถูกไหมก็คือตัว T นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับแล้วก็จะมาถึงการทดลองนะครับที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือการทดลองที่แบบว่าเราเนี่ยให้การเคลื่อนที่ผ่านไอ้เครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันครับโอเคครับวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอกี่โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปโหลดมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย